สวัสดีครับเพื่อนๆนายตึงเนือเองครับวันนี้นายตึงเนือจะมาแนะนำวิธีการดูรหัสผ่าน Wi-Fi ที่มือถือ iPhone ของเราเคยเชื่อมต่อไว้นะครับเผื่อในกรณีที่เราจำรหัส Wi-Fi ที่เราเคยเชื่อมต่อไปแล้วไม่ได้นะครับทำให้บอกเพื่อนไม่ได้ว่าเอ้ยรหัสมันอะไรกันแน่นะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าครับหลังจากเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะครับเราจะไปต่อที่หัวข้อ Wi-Fi ครับพอเราเข้ามาในหัวข้อ Wi-Fi แล้วนะครับปกติ Wi-Fi ที่เราเคยเชื่อมต่อไว้แล้วเนี่ยมันจะต่อให้อัตโนมัติแบบนี้เลยครับและถ้าเราอยากรู้รหัสนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่ชื่อ Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่อนะครับสังเกตว่าท้ายชื่อเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ตัว i ที่อยู่ในวงกลมสีฟ้านั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีหัวข้อรหัสผ่านนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับหลังจากกดเข้าไปแล้วนะครับทางตัวมือถือจะให้เรายืนยันรหัสผ่านนะครับเราก็ยืนยันได้เลยครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับตัวรหัสผ่านเนี่ยมันจะแสดงออกมาแล้วนะครับว่ารหัสผ่าน Wi-Fi นี้เนี่ยคือรหัสผ่านอะไรนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการดูรหัสผ่าน Wi-Fi ของมือถือ iPhone นั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ